ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุยกันวันใหม่เช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะพูดถึงในช่วงวันเข้าพรรษาปีนี้ถ้าเกิดเรานับจากวันนี้อาจจะดูห่างไกลกันสักหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงคือวันที่21กรกฎาคมค่ะแต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมแคมเปญที่เรามักจะได้ยินนั่นก็คือคำว่างดเหล้าเข้าพรรษาค่ะโดยหลักใหญ่ใจความของงดเหล้าเข้าพรรษานั้นโดยแรกเริ่มเดิมทีก็จะมาในเรื่องของสุขภาพและการช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เกิดจากประเด็นของเรื่องเหล้าแล้วก็สุรานั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขามีนะคะเรื่องของแคมเปญที่จะรณรงค์ค่ะให้คนในชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษาใช้ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความเข้าใจในวันนี้มันถูกเปลี่ยนไปในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับพวกเขาด้วยทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในสกู๊ปนี้เลยค่ะที่สสส.เกิดแคมเปญของงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเรามีความพยายามที่จะหานวัตกรรมมาดึงดูดใจให้ทั้งชุมชนให้ทั้งบุคคลเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลิกเหล้าเราก็มานั่งวิเคราะห์ค่ะว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะส่งผลต่อปัญหาต่างๆอะไรบ้างนอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นปัญหาเรื่องปากท้องที่หลายๆคนค่อนข้างให้ความสำคัญสูงประกอบกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างประเทศไทยแล้วก็ผ่านโควิดมาแล้วเนี่ยยิ่งทำให้การชวนช่วยเชียร์ของเครือข่ายงดเหล้าเนี่ยประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะพอรูปธรรมมันชัดเจนเลยว่าถ้าคุณหยุดการดื่มใน1ครั้งคุณก็จดเลยว่าค่าใช้จ่ายที่มันน่าจะเกิดขึ้นมันคือเท่าไหร่แล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆแค่1เดือนมันก็เริ่มจะเห็นผลแล้วว่าอย่างน้อยเราก็ประหยัดได้ 3-400 บาทถ้าไปเรื่อยๆครบ1ปีต่อครอบครัวเนี่ยหลายๆครอบครัวเนี่ยเก็บได้เป็นหมื่นซึ่งมันสามารถที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยแม้ไม่ได้รวยแต่สามารถเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะหลายๆครอบครัวที่มีลูกยังเล็กเนี่ยเขาซื้อของขวัญให้ลูกเนี่ยลูกเขารู้สึกดีใจมากทั้งที่เขาละเลยส่วนนี้ไปนานแค่ไม่กี่ร้อยของการดื่มในแต่ละครั้งเนี่ยมันสร้างความสุขได้ในหลายมิติเหตุผลเหล่านี้ล่ะค่ะที่สามารถที่ทำให้หลายๆครอบครัวเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมกับการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะซึ่งก็จะทำให้เรามีหลายๆคนที่เลิกเหล้าเกิน3ปีเราก็ยกระดับให้เป็นคนหัวใจเพชรค่ะแล้วก็ตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนหัวใจเพชรเหล่านี้เนี่ยเป็นโมเดลในการที่ไปชวนคนรอบข้างให้ลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปด้วยค่ะเรามีชุมชนหลายชุมชนให้การยอมรับเราเริ่มการทำงานทั้ง2ระดับค่ะงานระดับชุมชนเช่นงานบุญงานแต่งงานบวชต่างๆหรืองานวัดที่เรามีการทำงานร่วมกันเนี่ยเราลดการเลี้ยงเหล้าไปได้เยอะมากแล้วก็มันนำสู่ให้หลายๆครอบครัวเนี่ยให้ความสำคัญจริงจังช่วยกันเตือนช่วยกันลดละเลิกเหล่านี้ค่ะทำให้มันเห็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ความสุขกลับมาทั้งครอบครัวและชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสิ่งที่เราได้จากสำนักงานสสส.นะคะก็คือเราได้ข้อมูลที่เป็นความรู้นะคะแล้วก็ได้แนวคิดในการทำงานกับประชาชนนะคะซึ่งเราจะมีหน่วยงานคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.ท่าคอยเนี่ยเป็นผู้รับสารสื่อสารนะคะแล้วก็นำองค์ความรู้มาให้ประชาชนมาต่อยอดพัฒนาโดยหาจุดเด่นที่เป็นทุนบุคคลคุณศักยภาพชุมชนนะคะว่าอบต.ท่าคอยมีศักยภาพอะไรเราขับเคลื่อนในเรื่องของการลดรายจ่าย
พิ่มรายได้แล้วก็สร้างการออมให้กับชุมชนจากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมแล้วสิ่งที่เราได้นะคะก็คือนวัตกรรมนะคะจากหลายๆพื้นที่ที่เราได้ไปเรียนรู้มานะคะเรามาปรับใช้ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสิ่งบรรจุภัณฑ์นะคะหรือว่าพัฒนาตัวสินค้าที่เรามีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้น้อยเลยนะคะหลายแสนล้านเวลาเราทำงานในพื้นที่เนี่ยตำบลสุขภาวะถ้าใครจะมาทำงานกสอหลอกสอสอเนี่ยค่ะเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับคุณต้องไปทำข้อมูลในพื้นที่ก่อนเราต้องรู้ปัญหาก่อนเลยค่ะว่าเรามีคนสูบบุหรี่กี่คนเรามีคนที่ติดเหล้ากี่คนเรามีผู้สูงอายุที่ติดเตียงไหมหรือมีผู้ช่วยยงที่ขาดพันธุ์ท่วมไหวเพราะฉะนั้นพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาวิเคราะห์หลายตำบลเนี่ยเรื่องนี้สิ่งคนเลยก็ยังมีเป็นประเด็นหลักๆอยู่บ้างค่ะเพราะการเริ่มต้นเนี่ยมันก็เลยทำใหเราสามารถเอาโจทย์เรื่องนี้ค่ะขึ้นมาได้เดิมทีเนี่ยสสเองเนี่ยเราทำโครงการแบบลักษณะนี้มาค่อนข้างยาวนานค่ะแต่แล้วโฟกัสที่เรามีก็คือ1เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่2ก็คือเราจะทำยังไงมันไม่ให้เกิดผลตามมาเช่นอาจจะมีเรื่องการ harassment พวกป่วยต่างๆนะคะแต่ว่าประเด็นของการมีหนี้สินครัวเรือนอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่จะเป็นประเด็นรองที่จริงแล้วถ้าเราเห็นจากงานในวันนี้ค่ะเขาไม่ได้เพิ่งทำเมื่อปีนี้แต่เขาทำตั้งแต่สมัยก่อนละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่พูดถึงหรืออะไรเป็นตัวหลักนะคะซึ่งตอนนี้พอเราทำงานกสทชมากขึ้นนะคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราไปทำงานกันเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีการเซอร์เวย์อยู่แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องไปต่อยอดมากกว่าที่ไปทำใหม่ต้องบอกว่าผลตอนนี้คนที่เข้าร่วมโครงการงดเหล้าข้ามปีศาจเนี่ยเรามีคนเข้าร่วมอยู่ประมาณ 150,000 คนทั่วประเทศเลยนะคะแล้วมันเกิดผลอะไรถ้าเราทำตอนช่วงงดเหล้าข้ามปีศาจแล้วเขาเลิกไปเลยตลอดชีวิตอ่ะตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ประมาณ121ล้านบาทเนี่ยอันนี้เป็นตัวเซอร์เวย์ที่เราเริ่มทำไปนำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสสคงไม่ได้ให้เงินไปลงทุนทำอะไรนะแต่สสจะให้สร้างด้วยชุดความรู้ว่าโมเดลมันเป็นยังไงบ้างแล้วลองทำเพราะว่าพี่เชื่อว่าไม่มีทางที่แบบจะเป็นเสื้อหลงที่เราจะสามารถแบบได้แต่ว่ามันจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ปรับเปลี่ยนประเด็นมากกว่าก็อย่างที่เมื่อกี้เราเรียนให้ทราบว่าลดเล่าข้าวเป็นสารเนี่ยเราก็มีคนเข้ากระบวนการแต่ถามว่าทุกอันมันจะต้องมาเข้ากระบวนการลดเล่าไหมอันนี้คือสิ่งต่างหากเขาว่าเราจะทำให้สังคมอ่ะมีระบบที่จะทำให้ไม่เอื้อต่อการมีหนี้สินได้ยังไงเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่บางครั้งเราจะเจอว่ามันยังมีโปรโมทเรื่องของการที่ยังมีการแบบพัฒนาเรื่องของการที่อาจจะใช้เงินออมไปทำเรื่องอื่นทีนี้เราจะลองเปลี่ยนยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงค่ะถ้าทานเหล้าไปเช้ามาเราก็จะไม่มีแรงไม่มีอะไรเงี้ยครับแล้วเราเป็นอสมด้วยครับก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างให้ลูกบ้านได้เลิกเหล้าเหมือนเราครับไม่ได้ดื่มทุกวันนะครับจะเป็นดื่มแบบมีงานมีเลี้ยงรุ่นยังสั่งสั่นวันเกิดกินแชร์อะไรเงี้ยครับปัจจุบันเนี้ยเลิกเหล้ามา2ปีแล้วครับช่วงพรรษาต่อไปเนี่ยจะเป็นครั้งที่3เป็นปีที่3เราก็ต้องนึกถึงครอบครัวครับแล้วก็ดูว่าเราสามารถได้แค่ไหนค่อยๆลดไปครับไม่ได้ทานเยอะเหมือนเก่าอะไรเงี้ยครับค่อยๆลดต้องค่อยๆลดแล้วร่างกายเราจะฟื้นฟูกลับมาครับตอนนี้สุขภาพใจเนี่ยดีมากครับครอบครัวก็ดีครับลูกๆเขาไม่ค่อยอยากให้ทานเท่าไหร่เพราะว่า
กลับมาก็ดึกอะไรเงี้ยครับสุขภาพร่างกายนี่ยิ่งดีใหญ่ครับสำหรับคนที่ยังดื่มอยู่นะครับก็ให้ลดละเลิกได้ครับถ้าว่ายังลดไม่ได้มากก็ขอให้ร่วมในโครงการของพวกเราเนี่ยครับของสสสครับจะได้บุญร่วมกันถ้ายังไงก็เริ่มสักพรรษาหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยลดไปเรื่อยๆแล้วท่านจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและครอบครัวก็จะมีความสุขครับเงินทองก็จะเหลือใช้ครับคุณผู้ชมคะการลดเหล้าลดรายจ่ายนี้นะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะของบางอย่างนะคะคุณผู้ชมเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องขวนขวายในการหารายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมากมายแต่ในขณะเดียวกันเราหารายได้นะคะไปเพิ่มอีกสักเล็กน้อยร่วมกับการลดรายจ่ายที่มีอยู่นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างสังคมที่สร้างสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่เฉพาะตนเองแต่ยังนำมาสู่ชุมชนแล้วก็สังคมรอบข้างได้อีกด้วยค่ะนี่คือในช่วงของคุยกันวันใหม่เช้านี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจากนี้มีอีกหลากหลายเรื่องราวนำมาฝากจากทั่วไทยติดตามกันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ